ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใดไม่เลือกวัยนะครับ5ขวบ10ขวบก็สามารถฟังภาษาลุงรู้ง่ายด้วยเพราะว่ารุ่นเนี้ยจะเข้าใจภาษาลุงง่ายรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะเข้าใจภาษาลุงง่ายนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่จะเข้าถึงในสิ่งที่ลุงพูดกันนะมันเป็นรุ่นในการที่จะมาช่วยโลกป้องกันโรครักษาโรคแล้วก็ว่ากันไปนะเป็นรุ่นที่จะขับคนรุ่นก่อนให้ตกทะเลน่าทำให้คนรุ่นก่อนผลักให้ตกทะเลครับถ้าคนรุ่นก่อนคนเกิดก่อนไม่อีนังขังขอบกับสิ่งเหล่านี้โดนดันตกทะเลแน่บอกให้ทราบไว้นะครับดันตกทะเลอย่างเงี้ยจะมีที่อยู่หรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าเรื่องคำที่เรื่องรู้เอาละว่าแล้วก็มาถึงคำถามเด้อผมจะดูฝั่งเฟซก่อนเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตอนนี้หนูมีสติเต็มร้อยแล้วแต่มีอาการปวดแผลอยากได้เสียงจากลุงเพื่อกำจัดความเจ็บปวดออกไปคุณอะไรนะคุณปริมาจดาลูกสาวแม่ยายของคุณมานิดหรือเปล่าเนี่ยลูกสาวแม่ยายของคุณมานิดหรือเปล่าครับแมนบอที่ว่าไปผ่าตัดท้องออกมาเนี่ยที่เมื่อวานนี้โทรศัพท์มาหาผมให้ผมช่วยผ่านเสียงถามว่าใช่ไหมครับเพราะโดดกระโดดมาเงี้ยฮะท้าความนิดหนึ่งนะให้ผมได้รู้เพราะว่าผมจะเป็นคนที่ถ้าท้าความปุ๊บเพราะว่ามันสิ่งที่ผ่านมาผมว่าผมจำนะให้รู้ไว้ในสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นะไอ้ส่วนที่ผมไม่จำคือผมจะไม่จำส่วนเป็นภารกิจหรือว่าหน้าที่ผมจะจำนะครับอย่างเช่นผมเยียวยารักษาใครประมาณพวกนี้นะในเรื่องทางตรงทางอ้อมประกันเท้าความนิดหนึ่งเถอะให้ผมได้ง่ายขึ้นคล้ายๆของผมก็เหมือนกับมันมีการลำเลียงเหมือนมีบัญชีจำอยู่นะให้รู้ไว้นะครับแต่ผมจะจำเฉพาะหน้าที่อย่างเช่นรักษามนุษย์ใครไงแบบไหนเงี้ยนั่นแหละครับนะเท้าความผมให้รู้จักตนหน่อยนะครับแล้วมันจะง่ายในการช่วยเพราะผมเองจะเป็นอย่างนั้นผมจะมีรหัสของผมเองนะครับรหัสจำนะครับย้ำมีรหัสจำของผมเองก็เชื่อว่าน่าจะใช่นะครับตอนนี้หนูมีสติเต็มร้อยแล้วแปลว่าหลังจากการผ่าตัดมาแล้วเมื่อวันก่อนเจอยาสลบสลึมสลืออยู่ใช่นะแต่มีอาการปวดแผลไม่เป็นไรฟังไปด้วยขมิ้วท้องไปด้วยครับแค่ฟังเสียงผมนะอีกในรายการนี้หนีไปไหนนะตอนนี้จะส่งพลังงานแสงให้นะครับพลังงานแสงให้เตรียมตัวรับพลังงานแสงนะครับคุณปริมอะไรคุณปริมก็แล้วกันโอเคนะปืดใช่โทรหาลุงเมื่อคืนนี้ใช่ค่ะคุณปริมโอเคครับตรงอันแรกมาก็แปลว่าผมจำความได้อยู่นะครับจำความได้โอเคชัดเจนค่อยๆฟังไปค่อยรูปหน้าท้องไปครับผมความปวดลุงออกเกิดมาเพื่อกำจัดอาการปวดของมนุษย์นะจำด้วยครับจะปวดมาเถอะตีนังกาปวดมาปวด108มาเลยจะบอกให้ทราบไว้นะครับเฉพาะเลยแหละครับเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากคำว่าปวดเจ็บกับปวดมันคนละอารมณ์นะครับจำด้วยครับอย่างเช่นเจ็บเนี่ยมันถูกกระแทกเดี๋ยวนี้เนี่ยถูกกระแทกของแข็งกระแทกป้องนี่เจ็บไอ้ที่มันลึกเข้าไปฝังในลึกอ่ะมันเป็นคำว่าปวดไปแล้วเห็นไหมปวดกับเจ็บ
ง่ายๆเจ็บก็คือเรื่องของผิวกายปวดก็คือเรื่องของภายในร่างกายเห็นไหมนี่ภาษาลุงดูสิครับดูมันเนียนใช่ไหมปวดก็คือภายในร่างกายก็แปลว่าภายใต้ผิวหนังเนี่ยคือปวดปวดตามเส้นปวดตามเอ็นปวดตามกระดูกนะปวดอวัยวะภายในเป็นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจปอดนั่นคือปวดนะลุงเกิดมาเพื่อกำจัดอาการปวดบอกให้ทราบไว้ที่เขาเรียกว่าโรคนั้นโรคนี้สารพัดโรคมันเริ่มต้นมาจากปวดทั้งหมดนะครับจำด้วยครับจำด้วยครับนะมาถึงวันนี้พลังงานบริสุทธิ์สามารถช่วยได้แน่นอนนะครับ 99% แน่ๆด้วยอ่ะแต่อย่าให้มันเรื้อรังจนเกินไปนะครับแต่ตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นท่านไหนก็ตามที่รู้ตัวว่าปวดเนื้อปวดตัวอยู่หน้าจอนี่นะครับลุงจะเยียวยารักษาให้กำจัดให้โทษทีเห็นไหมส่งไปเลยครับส่งต่อไป